สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยแก๊งเสื้อลายนี่ว่าปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บนี่เขาเตรียมตัวจะไปไหนครับเนี่ยต้องถามพ่อดีกว่าเมื่อกี้ดูอะไรไว้แล้วก็ไปเลยครับผมเมื่อกี้ก็ถามนะครับดูนะครับเป็นอาหารซีฟู้ดนะครับเขาบอกเป็นบุฟเฟ่ราคา399บาทหรือเปล่าหรือว่า390นี่แหละใช่ไม่จำกัดเวลาใช่ครับผมแล้วทีนี้พอดูปุ๊บเฮ้ยอยากกินน่ะน้ำลายไหลอยู่ที่ไหนก่อนดีกว่าที่เราจะไปเนี่ยพัทยาโหทำเหมือนพัทยาอยู่หน้าปักซอยอ่ะเห็นปุ๊บอยากกินเสร็จแม่ก็นอนอยู่ย่าบอกแม่กินซีฟู้ดแบบลุกพอๆๆๆๆๆเลยเตรียมตัวคือตอนแรกเขาหงุดหงิดด้วยเขาไม่ให้นอนกลางวันแล้วก็ฟิวเสียงดังพ่อมาคุยเรื่องซีฟู้ดตื่นเลยไม่นอนแล้วใช่แม่ก็บอกว่าเอ้ยไปๆๆเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแม่ไปแต่งตัวเสร็จคนแรกเลยรีบมากแล้วก็แม่บอกว่าขับรถไป2ชั่วโมงไปถึงร้านเปิดพอดีตอน5โมงแต่พ่อว่าเราน่าจะไปเลทเพราะว่าด้วยการเดินทางด้วยอะไรด้วยนะครับตอนนี้พวกเราก็ปิดเทอมเต็มรูปแบบแล้วงั้นเราไปกินซีฟู้ดกันเถอะไปอยากกินแล้วเห็นป่ะไปแล้วป่ะเนี่ยเขามีแรงอะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปกินซีฟู้ดกันดีกว่านะครับวันนี้เราก็เอารถพี่ฟิล์มไปนะครับเราไม่ขับรถของเราไปนะทำไมอ่ะฮะก็รถพี่ฟิล์มมันประหยัดน้ำมันไงอ๋อเพิ่งเติมไอ้นี่มาใช่ไหมใช่ 2 hours later ตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงพัทยานะครับเราต้องไปเก็บทะเลเผาเรียบร้อยแล้วนะใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าสิ่งที่เราตามหาในวันนี้มีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างครับไปเข้าไปดูกันเลยนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มที่นี่มีอะไรบ้างมีทำส้มตำใช่ทำแบบตำเองอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เรามาซีฟู้ดมาถึงจะกินส้มตำก่อนเลยไม่ก็มีอยู่ตรงนี้อย่างแรกอันนี้อย่างแรกไปเดี๋ยวไปดูกุ้งดูปลาหมึกที่เขาบอกว่าจัดการในย่านนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงฝั่งที่เป็นของสดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพวกกับข้าวให้เราทานเหมือนกันนะบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่แล้วก็มียำครับผมมีน้ำจิ้มฝั่งนี้แล้วก็ส่วนหอยกุ้งอะไรอยู่ฝั่งครับผมไม่ได้กันไหมครับตอนกำลังไปเลือกใช่ไหมใช่บุฟเฟ่นะครับ399บาทแล้วทานไม่อั้นไม่จำกัดเวลานะครับกินได้เป็นแตกไปเลยเนี่ยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับอันนี้จะเป็นหอยลอดเฮ้ยอันนี้สดๆเลยปะใช่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นหอยหวานนะครับดูแล้วแบบค่อนข้างสดเลยนะฮะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งหอยน้ำหอยอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นหอยตลับนะครับผมต่อไปอ่ะเคฟไม่รู้หรอกหอยอะไรไม่รู้อันนี้จะเป็นหอยนางรมอยากกินนะพ่อเลือกยังไงยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยากให้แม่มาเจอหอยแดงนะครับเปียวฮะกุ้งนี้ดีดถึงๆเนี่ยใช่อันนั้นกับมากครับผมไปดูกันอันนี้เป็นปูนะครับปูยังเป็นๆอยู่เลยปะเนี่ยไม่ได้เกินกุ้งเขาสดไหมแม่สดมากบางตัวยังแบบเขาไปน็อกมาแบบใหม่ๆอ๋อนี่เพิ่งน็อกมานะแม่นะนี่ใหญ่อยู่นะตัวไซส์เลยนะครับแล้วก็ไข่เต็มเลยนะปูนี่ยังไม่ตายใช่ไหมรัดยางไว้อยู่เนี่ยแย่ๆนิ้วไปนะหยับก็ให้เลยเนี่ยดูดูพ่อนี่ใหญ่แล้วเด้งๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นเนื้อปลาอะไรเนี่ยแซลมอนมั้ยใช่ปลาหมึกนะครับเอาไปไม่ได้สักตัวนะครับนี่ไงเนี่ยได้เปล่าได้เปล่านี่ไงโอ้สดๆเลยนะครับจำกัดใช่ไหมนี่ฟิวไปเอาหอยมาเมื่อกี้เราไม่ได้โชว์หอยอันนี้เขาเพิ่งไปเติมมาแล้วเราไปเพิ่มมาได้ฟิวอันนี้ปูใช่ไหมครับน้องฟิวใช่ค่ะฟิวเคยมากินหมดหมดเพราะน้องฟิวหิวมากตั้งแต่มาจัดป่ะครับผมตอนนี้นะเราก็กำลังทำการย่างกุ้งนะใช่อยู่ที่ย่างกุ้งใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่มีบาร์บีคิวด้วยน้องฟิวกำลังพลิกกุ้งอยู่นะครับใช่เรามาเนิ่นนานอุ้ยฟิวแน่นๆเดี๋ยววันนี้แน่นๆพี่ฟิล์มกินแล้วกินหมดปะไม่หมดเพราะว่าเยอะมากแล้วมันไม่อั้นนะสามก็แค่เองแต่ทานแค่กุ้งตรงนี้ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วหรอนี่หอยตรงนี้พี่ฟิล์มไปตักกับน้องมาอันนี้ปูก็มานะครับผมนี่นะปูก็มีนะจ๊ะคืออุปกรณ์เขาพร้อมมาก
เอ็มไก่ก็มีให้ดูดินี่ก็อีกจานนึงนะครับค่ะวันนี้ทานกันอิ่มแน่นอนนะใช่อยู่ถึงเที่ยงคืนอยู่ถึงเที่ยงคืนร้านปิดอยู่กับใครอ่ะเอออยู่กับน้องกุ้งพี่ฟิล์มครับคิดว่ามาร้านนี้คุ้มไหมคุ้มแม่คุ้ม399นี่โอ้โหต้องกินกุ้งเป็นโลยนะแต่พ่อมองแล้วที่นี่นะครับมีอาหารซีฟู้ดเยอะมากแล้วก็มีเป็นพวกบุฟเฟ่นะครับเป็นพวกอาหารขนมหวานอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับน่ารักเดี๋ยวมาดูกันว่า399บาทในวันนี้จะคุ้มขนาดไหนนะครับตอนนี้ครับแม่เดือนเรานะบอกว่านั่งย่างไม่ถนัดนะขอยืนเลยดีกว่านะครับแม่เดือนกุ้งที่นี่ก็สดไหมแม่สดค่ะท้าทางงานนี้แม่บอกว่าไม่ยอมกลับบ้านนะขับรถมาตั้ง2ชั่วโมงกว่าเนี่ยงานนี้ยังกินให้คุ้มใช่ป่ะใช่แก่ปุ๊บหนีบนะตายแล้วเนี่ยปูม้าซีฟู้ดของจริงเลยเนี่ยโอ้โอ้พี่ฟิล์มบอกโอ้พี่ฟิล์มพร้อมลุยนี่ค่ะพี่ฟิล์มบอกเขินอยู่ใช่เดี๋ยวหนูขอชิมส้มตำแม่ก่อนแม่ส้มตำไหนอุ้ยส้มตำแม่บอกตำไทยแต่ดูพริกแม่ดิเขาเรียกลูกดอกดีกว่าพี่ฟิล์มตำไทยจริงปะเนี่ยพี่ฟิล์มพริกอย่างเยอะอ่ะไม่รู้พริกหรือมะละกอใช่ไหมชิมเลยค่ะพี่ฟิล์มเป็นเองยังไงกุ้งแห้งได้ไหมคะเผ็ดอย่างเดียวเลยมันเผ็ดนะมันเผ็ดนะมันเผ็ดนะแต่มันอร่อยเลยอ่ะแต่มันเผ็ดนะแต่มันแกงแซ่บๆปังเผ็ดนะแต่ก็ตามได้คำที่สองนะครับอร่อยใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แล้วแม่น้องฟิวหยิบอะไรมาลูกหยิบหอยนางรมมาหอยนางรมกับพริกเผาแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกระเทียมใช่โรยหน่อยโรยหน่อยค่ะน้องฟิวเอาแล้วก็ซีฟู้ดใส่หน่อยค่ะอ่ะใกล้ๆจ้าเอางั้นเลยค่ะน้องฟิวรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วนะครับน้องฟิวบอกพ่ออ้าวมาเผ็ดเยี่ยมอร่อยอะไรคะเนื้อหอยนางรมมันนุ่มมากเลยเพราะมันแบบยุบๆๆๆเลยอะบอกแล้วเนื้อมันแบบจิบๆเป็นไงบ้างกรุบๆพี่เบมบอกคุณไม่ไหวเลยอร่อยจังอร่อยมากชอบไหมครับชอบคุ้มค่ากับการที่เราได้ขับรถมา2ชั่วโมงป่ะคุ้มค่านะแม่ซีฟู้ดที่นี่ของสดสดมากเลยค่ะสดมากกุ้งเนื้อแบบเด้งๆเลยครับผมแล้วก็ซีฟู้ดน้ำจิ้มเขาเนี่ยโอเคก็โอเคอยู่นะไม่เผ็ดมากใช่ค่ะเป็นคำอีกแล้วไม่เดือดร้อนกรุบ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 เนื้อเด้งๆพี่ฟิล์มก็ฟิล์มทานอะไรอยู่ฟิล์มก็ยังอยู่หอยนางรมอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวกุ้งอันเนี้ยให้น้องแกะให้กินน้องแกะให้กินให้น้องแกะให้กินใช่มือฟิล์มยังไม่เลอะเลยนะดูน้องฟิล์มดิน่ารักอะบรรยากาศเฮ้ยฟิล์มที่นี่พ่อบรรยากาศดีมากเลยนะค่ะฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยจะติดกับดินทะเลเลยนะค่ะใช่ไหมมองไปนี่เห็นแบบวิวทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับแล้วร้านเปิดโมงนะ5โมงใช่ปะร้านเปิด5โมงเย็นครับผมถึง4โมงนะครับเมื่อกี้เห็นเขาเล่นลมร่อนด้วยเหรอลมร่อนเรียกว่าอะไรอ่ะลมร่อนค่ะเมืองนอกเขาเรียกลมร่อนแต่ถ้าในไทยฟิล์มรวมกันว่าเรียกว่าอะไรครับผมกินมาเราให้กินมันเด็กเอกแก่กุ้งเหรอพี่ฟิล์มเด็กฟิล์มเองนี่เลี้ยงมากับมือปั้นมาด้วยนี่เด็กปั้นเหรอกุ้งได้อะค่ะกุ้งหนูขอกินหน่อยยังไม่กินเลยขอตัวนึงอะไรแก่ตั้งนานแก่ให้พี่ฟิล์มอย่างเดียวเลยเหรอพี่เพิ่งได้กินตัวเดียวหรอเพิ่งได้กินตัวเดียวเป็นไงบ้างน้องฟิล์มอร่อยเนาะเนื้อแน่นเนื้อแน่นอร่อยใช่ไหมฮะพี่ฟิล์มย่างมาอีกแบบระหว่างรอที่แบบว่าอันที่เราย่างสุกอ่ะเราก็กินอันที่เขาแบบนี้ให้แบบสำเร็จรูปที่เขาทำมาให้อย่างนั้นน้องฟิวแกะคล่องมากเลยนะจากกุ้งหนึ่งตัวนะเหลืออยู่ครึ่งตัวนะครับเนี่ยแกะมาเลยแค่นี้แค่ไหนแค่นี้ จากตัวเท่านี้แกะยังไงเหลือแค่นี้มีวางไว้ให้ด้วยเป็นไง
อบเวอร์ฟิลมาที่นี่น้องฟิลชอบอะไรมากที่สุดน้องฟิลชอบกุ้งค่ะแล้วก็หอยเชลล์แล้วก็หอยนางรมครับผมอร่อยแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับชอบหมดเลยชอบหมดเลยถ้ามีคนแก่ให้นะเดี๋ยวมาระบุเงินร้อยไม่ได้ย้อนนี่นะคะปูม้าเป็นน้ำแบบชิมเลยดีกว่าชิมขอกันเลยละกันหวานมากร้อนเคยเยอะมากเห็นต้องตีนเนื้อเขาหวานแน่นไหมโอ้โหโอเคต่อไปหาอะไรทานกันดีลูกหอยหอยกับข้าวเขาผัดหน่อยไหมมีต้มยำด้วยต้มยำกุ้งมะพร้าวน้ำใสน้ำใสอะไรถ้ามียำมีไส้กรอกมีลูกชิ้นมีไก่ทอดพี่บอกว่าจะทานหอยแครงนะครับแป๊บนึงมันจะเอาออกได้ไหมได้ค่ะหนึ่งแค่นี้พอไหมเอาที่ก่อนไหมอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหน้าใหม่ใช่ไหมใช่ที่นี่นะมีให้เย็นปูทะเลเลยนะครับที่นี่นะครับดูแล้วแบบเนื้อน่าจะแน่นมากเลยนะครับพอดูบ้างค่ะหวังอะไรบางอย่างรักหวังไหมพี่มีอะไรให้หวังเบิร์ดชื้นนี่น้องฟิวแบลหอยมาให้ด้วยนะคะหลังจากที่ฟิวบอกว่าแกะยากฟิวก็แพลวแบบว่าที่เขาต้มมาให้แล้วลวกมาให้แล้วเนาะแกะง่ายอันนี้ได้แล้วที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดอย่างเดียวนะคะก็ยังมีเฟรนฟรายค่ะแล้วก็อาหารต่างๆนะคะผลไม้ก็มีอาหารหวานก็มีนะคะของหวานนั่นแหละหวานครับผมไอติมก็มีนะพ่อแอบเห็นใช่แพงขายด้วยใช่ครับผมก็คือง่ายๆมาที่เดียวครบทุกอย่างนะครับผมใช่ค่ะอร่อยมากหลังจากทานซีฟู้ดแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของหวานผลไม้ใช่ครับก็เหมือนแบบประมาณว่าถ้ามากับเพื่อนแล้วเราไม่ถนัดซีฟู้ดเขาก็มีแบบว่าข้าวให้เราทานเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะมีเย็นขนมจีนอ่ะพี่ฟิล์มใช่ส้มตำก็ให้ตำเองอ่ะทุกคนคือมีครบทุกอย่างนะคะที่ทุกคนต้องการทุกท้องครับผมตอนนี้น้องฟิล์มบอกว่ากินแล้วนะครับน้องฟิล์มจะทานน้ำแข็งใสใช่ไหมลูกใช่อันนี้บริการตัวเองนะคะตักขนมปังสองชิ้นพอเฮ้ยใครสามารถเอาไอติมมาโปะแทนน้ำแข็งใสได้นี่ได้ดิได้นี่ต้องเตรียมเครื่องเตียงอยู่นี่ค่ะอันนี้เราต้องใส่ขนมปังเคยกินเปล่าไอติมแต่ว่าเครื่องน้ำแข็งใสอะคุณฟิวเลือกเลยค่ะอยากกินมูนเนื้อไม่ใส่น้ำแข็งก่อนเหรอยังค่ะเราต้องใส่ไว้ข้างล่างไงพ่อพี่ฟิวก็ทานด้วยเหรอใช่แต่ว่าเป็นไอติมนะครับผมทานไปครับพี่ฟิวในนี้มีอะไรคะน้ำแข็งได้ไหมครับพี่ฟิวทานอะไรครับไอติมปุ้ยที่นี่ตักง่ายภูมิใจตักได้ปะตักได้ง่ายมากโอ้อร่อยเนี่ยเราเน้นของหวานกินหมดแน่นอนใช่หวานเชียบอร่อยแน่นอนนะครับใช่เป็นไงบ้างหวานอร่อยไอติมนั่นแหละเนาะน้องฟิวอ่ะมากับรถดีกว่าวันนี้นะพ่อถามความจริงน้องฟิวมาทานที่นี่นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากๆนะครับ399นะตอบโจทย์นะครับกับสายซีฟู้ดจริงๆนะวันนี้นะส่วนฝั่งนี้นะผม399เอาเขาไม่อยู่แน่นอนนะเอาไม่เดือนมานี่ถ้ามีไม่เดือนสักครึ่งล้านเนี่ยเพราะว่าไม่คุ้มแน่นอนนะขายกินจริงๆครับผมกินเผื่อคนทั้งครอบครัวแจ้งอยู่เองนะสำหรับวันนี้นะคะแล้วทั้งครอบครัวค่ะก็ได้มาทานซีฟู้ดนะคะที่ร้านสุดเขตทะเลเผาค่ะใช่ค่ะที่พัทยาใช่แล้วเป็นไงแม่คุ้มไหมคุ้มอิ่มมากโอ้แม่คุ้มแทบไม่ไหวแม่บอกคุ้มใหญ่ใช่คุ้มอยู่คนเดียวนะคะทั้งครอบครัวอร่อยนะก็อร่อยค่ะแล้วก็แบบว่ามีแต่ของสดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับผมกับตัวเลขที่เราเสียไปนะครับ399ต่อคนนะก็ถือว่าคุ้มมากอาหารสดมากอร่อยมากนะครับผมใช่โอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย